สวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มาเอาคัตเตอร์เดี๋ยวจะไปอันบ็อกซ์กันครับนี่ฮาตาริฮาตารินี่นะครับเป็นฮาตารินะครับใบพัด14นิ้วเนาะรุ่น HT-S14M3 นะฮะเขียนว่า electric slide fan ก็คือพัดลมที่ยืดคอได้นะฮะสีก็ตามนี้นะสั่งสีม่วงนะฮะมีสีม่วงกับสี peach เอาสีม่วงดีกว่าถูกชะโลกเพราะเกิดวันเสาร์เดี๋ยวแกะกันแกะแล้วนะครับข้างในเป็นแบบนี้สีม่วงอ่อนนะฮะแพ็คมาอย่างดีคิดว่าคงไม่มีอะไรเสียหายอย่างแรกคือฐานนะครับเดี๋ยวอันนี้แกะยากเดี๋ยวต้องใช้สองมือเอาถุงยัดนะครับจริงๆที่บ้านก็มีพัดลมเยอะนะประมาณ 4-5 ตัวแต่ว่าสมประกอบนี้มีไม่กี่ตัวนะตัวนี้ก็ดีแต่ไม่ประหยัดไฟยี่ห้ออะไรไม่รู้ดูราโม่หรืออะไรเนี่ยไม่ประหยัดไฟเราแกะมาแล้วนะฮะนี่ใบรับประกันนะแล้วก็เป็นคู่มือด้วยนะวางต้องไปอ่านเองนะฮะรับประกันไม่รู้รับประกันเท่าไหร่ไม่แน่ใจเหมือนกันสามปีนะสามปีแต่ว่าไม่รู้ส่วนไหนของพัดลมนะฮะโอเคนี่ก็เป็นตะแกรงหน้าหลังนะอันนี้ตัวพัดลมตัวพัดลมนี่ใบพัดนะครับ14ดิวมันหาอะไรยากง่ายอะเนาะซื้ออันนี้ไม่ใช่กระโถนเนาะอันนี้ฐานนะฮะใส่ง่ายก็หยิบมาประกอบคนโง่คนฉลาดน้อยหรือเรียนหนังสือเยอะก็ต้องประกอบได้ปริญญาเอกอะไรก็ต้องประกอบได้จับยัดเข้าไปช้าก่อนนะครับอย่าเพิ่งยัดเข้าไปเอาอันนี้สอดเข้าไปนี้ก่อนนะสอดไปนี่นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะเราค่อยกดไปทีละด้านนะฮะแก้ข่าวก่อนนะครับไม่ใช่กดทีละด้านกดพร้อมกันเลยให้มันตรงนะฮะแล้วก็ดันนะฮะค่อยดันเนี่ยลงละนี่ลงแล้วนะครับนะสนิทนะต้องให้สนิทนะฮะให้เป็นระนาบเดียวกันนะครับมันก็จะดังกึกอย่างนี้นะนกร้องเห็นไหมไม่รู้รุ่นนี้ประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่านะสักครู่นะครับนี่ได้เขียนประหยัดไฟเบอร์5ก็ไม่แน่ใจว่าประหยัดหรือเปล่ากำลังไฟก็ตามนี้นะ43วัตต์นะตามนี้นะครับพยายามหาก็คงไม่กินไฟมากอันนี้ต้องหมุนอันนี้ออกเดี๋ยวเราหมุนออกก่อนเขาว่ายังไงทำให้หลวมก่อนนะฮะหมุนออกคือทางนี้นะเดี๋ยวหมุนออกก่อนนี่นะครับหมุนออกง่ายมากเหมือนเด็กประกอบของเล่นนะง่ายๆเลยนะครับต่อไปก็อะไรยังไงเดี๋ยวคิดก่อนนะขอคิดแป๊บ
ก็หมุนตัวล็อกนี้ออกด้วยออกให้หมดรูสก็แปลว่ารวมนะครับไทเทนก็แปลว่าทำให้แน่นนี่รูสเส้นก็แปลว่ารวมนะนะรูสเส้นไทเทนวางไว้ก่อนอันนี้เราก็ประกอบอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะฮะอันนี้พักไว้ก่อนเป็นอันนี้นี่นะฮะใส่เข้าไปเห็นไหมนี่มันจะมีเดือย2อันนี่นะครับเห็นไหมพอดีเดะแล้วเราค่อยเอาอันนี้อันไม่ใช่สิใช่ป่ะเออใช่อันนี้เท่ากับเป็นตัวล็อกนะฮะหมุนไปท้ายเช่นนะฮะหมุนขวานะนี่นะครับขันผมขันด้านขวาจนแน่นนะให้ตรงนี้ตรงกับตรงนี้นะครับให้มันตรงทีนี้เราเอาอะไรใส่ให้ถ่ายไม่ต้องถ่ายเลย and then ใบผัดเช็ดก่อนก็ได้นะไปเช็ดแป๊บหนึ่งนี่ครับใบผัดเป็นอย่างนี้นะนี่นะใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมมันจะมีแฉกๆนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแฉกแนวขวางครับใส่แฉกแนวขวางให้มันตรงกับเดือยดำๆนี่นะครับให้มันขนานกันนะอย่างนี้พอลงล็อกแล้วนะครับไม่ต้องหมุนอะไรเพราะตัวนี้มันไม่ใช่เป็นตัวล็อกนะฮะตัวล็อกคือตัวนี้นะครับเขาก็จะเขียนรูทเส้นอะไรไทเทนอะไรเนี่ยเราก็หมุนซ้ายคราวนี้หมุนซ้ายนะหมุนไปอย่างนี้หมุนไปอย่างนี้หมุนซ้ายนะครับหมุนซ้ายให้แน่นนะเพราะว่าถ้าไม่แน่นมันก็เดี๋ยวมันใบพัดมันจะลอยออกมาได้แต่ไม่ใช่แน่นจนเกลียวแตกนะครับต้องไม่เกลียวต้องไม่แตกนะหมุนแน่นพอประมาณนะตามความรู้สึกของเราอันนี้นะครับมันเป็นสลักแบบใหม่นะไม่รู้ว่าใช้ยังไงนี่นะนี่เป็นอย่างนี้นะเกาเขี้ยว2อันอ่ะใส่ให้ตรงรูนะตรงรูเดี๋ยวนะเห็นไหมนี่นะฮะมันลงรูใช่ไหมแต่ยังคิดว่าพอลงรูแล้วก็แค่บีบมันกึ๊บเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับแป๊บหนึ่งตรงกลางบีบลงแล้วนะครับตรงกลางบีบลงแล้วเดี๋ยวลองบีบข้างต้องใช้2มือเรียบร้อยนะครับสนิทกันหมดแล้วนะเวลาจะล้างก็งัดอันนี้ขึ้นนะฮะเนี่ยงัดอันนี้ขึ้นแล้วก็ค่อยเปิดฝาหน้าทีละอันต้องใช้มือช่วยนะถ้าล็อกก็กดลงไปแล้วก็เอามือดันตรงนี้ด้วยนะต้องดันตรงนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวคอพัดลมหักนะฮะเนี่ยตรงนี้เวลากดก็ใช้แรงหน่อยนะครับสำหรับพัดลมรุ่นนี้ส่วนตัวกลัวว่ามันจะหักอะนะถ้าคนแบบว่าใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเปิดฝาหน้าก็ต้องงัดขึ้นนะฮะแล้วก็พอใส่เสร็จก็ต้องงัดลงนะฮะก็น่าจะทำได้นะไม่ยากเดี๋ยวลองพัดลมกันดีกว่าเนี่ย
รวมๆก็หน้าตาเป็นอย่างนี้สีสวยนะครับสีจริงสีไม่ได้ฉูดฉาดเป็นม่วงที่แบบว่าม่วงแบบม่วงพาสเทลอ่ะลองเกียร์หนึ่งนะครับใส่ได้นะลมแรงนะลมแรงเลยหูเกียร์หนึ่งก็แรงนะที่เลือกซื้อฮาตาริเพราะมันแรงนะครับก็อาจจะได้ยินเสียงพัดลมนะลมแรงเกียร์สามเลยแล้วกันลมดีลมแรงลมแบบบอกไม่ถูกอ่ะแรงอ่ะไม่ธรรมดานะครับแล้วรุ่นนี้ก็ปรับคอได้นะมาดูกันพอขยับถึงดับเลยเพราะว่าปลั๊กไม่ค่อยดีเนาะก็อันบ็อกซ์นี่ก็จะทุลักทุเลนะพอทำไปพร้อมกันเลยคือไม่ได้ซ้อมเลยนะครับทำเลยนี่เห็นไหมเลื่อนได้1ระดับนะครับมีได้กี่ระดับ2ระดับนะ3ระดับได้ไหม3ระดับนะไม่ได้ละ3ระดับ3ระดับพอฮะ3ระดับประมาณเขาบอกเลยป่ะเขาบอกระดับป่ะเช็คในคู่มือนะครับผมว่าน่าจะประมาณ3ระดับโดยประมาณก็ยาวนะเล็กกับตัว16นิ้วแค่นิดเดียวเองแต่ดูเพรียวกว่าผมว่าดูแบบเรียบร้อยดูไม่กินพื้นที่นะครับให้ดูแนวเอียงดูไม่กินพื้นที่แล้วก็ใช้ง่ายสีสวยราคาไม่แพงอันนี้ซื้อ600กว่านะครับได้ส่วนลดด้วยราคาประมาณเนี่ย600กว่าถ้าไม่เสียค่าส่งมันก็จะถูกลงนะครับแล้วแต่ที่นะก็จบรีวิวกับพัดลมฮาตาริรุ่น ST-314M3 Electric Slide Fan เพียงแค่นี้นะครับถือว่าแกะกล่องไปร่วมกันนะครับผิดๆถูกๆนะทุกคนจะได้ดูว่าหน้าตาพัดลมเป็นยังไงฐานไม่หนักไม่กว้างนะครับไม่กินพื้นที่ไม่ดูแบบเบาที่ไม่แบบคือไม่ดูใหญ่น่าเกลียดนะครับช่วงถ้าดูมือผมก็1 2นี่นะครับแค่นี้เองไม่เกะกะยืดลงได้โอเคครับจบคลิปเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย